บิดด้วยนิดรนัึบไงม่รับคือมันก็อันนี้นด่ิาดนเดียวนี่พี่เฉินอ๋อพี่เฉินไปฟังไหมคะโอเคได้จ้ะเก็บตรงไว้อยู่แล้วเร็วหัวขาวบิดทองมาให้ครับโอเคป่าผมเบอร์120ครับโคตรขี้เกียจคุยกับตำรวจเลยแม่งข้ออ้าง120ครับกูโคตรขี้เกียจคุยเลยเจอคำพูดเมื่อกี้ไปกูไม่อยากคุยกูบอกให้กูแบบข้ออ้างโคตรเยอะเลยอันนี้มา120แล้วเดี๋ยวอีก120ไว้ที่ไอ้เกียร์ก็ได้เกียร์ช่วยถือดินี่ผมได้ป่ะ12ไว้ที่เป้ก็ได้ครับให้พวกมันเงิน12โอเคผมให้เงินไปด้วยนะโอเคครับผมขอบคุณครับขอไม่เป้นะพี่140ตำรวจชุดนี้แม่งข้ออ้างเยอะ140โอเคครับเดี๋ยวไปค่อยไปส่งพี่ตู่ป่ะพี่จ่ายตังค์เขายังอ่ะนะจ่ายจะจ่ายทำไมอ่ะไม่จ่ายถ้าคุณไม่ลงตัวเช็คได้ใช่ไหมนี่ขอคุณไปหามาได้เมื่อวานใช่ไหมเจ๋งปะคืออะไรอ่ะความสามารถ41ครับกระเป๋า41ครับกระเป๋า41ครับสวัสดีครับคุณตำรวจกระเป๋า41ครับคุณตำรวจใส่ตังค์ยันตำรวจขอบคุณครับเร็วๆสวัสดีครับคุณตำรวจเปิดประตูให้ครับคุณตำรวจครับสวัสดีพอดีมาเรื่องผมคุยคดีครับครับคุณเผือกอยู่ไหมคุยคดีครับใช่ครับทำไมวันเรียกวันเรียกเพื่อนให้หน่อยครับดูไว้มาคุยคดีครับเต็มสนองเลยต้นไซด่วนๆเลยครับโดนพี่ไซแค่นั้นล่ะคิดถึงพี่เฉยครับวันนี้คิดถึงพี่เฉยหรือยังไซชัวคิดถึงค่ะไหนมานี่สิพี่ค่ะพี่ทำไมคะมานี่สิไม่ใช่มึงมานี่สิมาพี่เฉยสิแล้วก็โดนที่ตรงสิหมับเข้าให้เรียบร้อยเต้นกันเฉยเอ้ยเออไม่ใช่จ้ะเก็บทรงไม่อยู่ยังไงบางอย่างใกล้ดิยังไงคืออะไรร้องเพลงค่ะเก็บทรงไม่อยู่ยังไงไม่ต้องรอก็ได้จ้ะพี่เฉินเกือบเต้นแล้วเมื่อกี้แล้ววันนี้คิดถึงพี่เฉินยังค่ะคือคิดถึงแล้วหรือยังมันดูเฟี้ยวดีว่ะยังไม่คิดถึงหรอกแล้วทำไมถึงยังไม่คิดถึงเพราะว่าพี่เฉินหายไปก็เลยไม่คิดถึงอ้าวพี่เฉินหายไปก็ต้องคิดถึงสิเพราะว่าไม่เจอพี่เฉินถูกไหมไม่ค่ะถ้าหายไปไม่คิดถึงเขาไปรอในห้องประชุมก่อนเลยงั้นแปลว่าถ้าอยู่เขาจะคิดถึงหรอใช่ค่ะมันไม่เป็นทางการคิดถึงแค่ไหนถ้าเวลาอยู่อ่ะคิดถึงเท่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประกอบกันน้องต้นไทรครับถ้าคุยเสร็จแล้วฝากพาพี่เฉินไปห้องประชุมด้วยนะครับไปเลยไหมคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประกอบกันก็จีบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บิดด้วยนิดนึงบิดด้วยบิดด้วยนิดนึงคือมันก็นิดเดียวนี่พี่เฉินอ๋อพี่เฉินไปฟังไหมคะโอเคได้จ้ะเก็บตรงไว้อยู่แล้วเร็วหัวขาวบิดอ๋อเย็ดเพื่อนคิดถึงเหมือนกันด้วยก็รักคิดถึงว่าเย็ดโดไปดูหน้าอะไรวะได้ยินไหมพี่หน่วยหน่วยไปฉีดอะไรมาเนี่ยมันนี่ครับมาไอ้สกูเลยแป๊บผมกลับอีกใช่ไหมบิดมือนิดนึงเสื้อข้างในเลยค่ะมันนี่ครับคือไอ้ที่พี่เหรอวะไปแขนปวดที่ตรงนี้ไหนครับในใจหรือเปล่าโอ้โหเยอะโดมีประตูสแกนเกย์ด้วยวะเจ๋วก็เลี้ยวซ้ายอยู่เนี่ยเฮียมึงให้กูทำอะไรอ่ะไม่ควรไม่ชอบได้บังเลยวะเยอะอย่างวะรักกันไม่เถอะไอ้เหี้ยสาวน้องใหม่ไม่เคยมาเลยนะไม่หลงมึงเคยมาปะไม่เคยกูเพิ่งเคยมาเนี่ยเชี่ยอย่างหรูเลยสัตว์กูว่าแล้วแม่งแดกเงินเราตอนเวลาจับเราได้ไงถึงรวยขนาดนี้ไม่ต้องห่วงพี่ผมรู้ตู้อยู่ไหนไม่ปัญหาคือเพราะมันตู้อยู่นี่ตู้อยู่นู่นตู้มันจับเราได้มันอยู่ในเขียวดิตู้อยู่ในเขียวบอกพี่เผือกน่าจะไหนตาเลยมาครบแล้วมั้ยตู้อยู่ใจแดงไงมาถูกตู้อยู่กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่มึงโอ้ยเจ๋งว่ะมีโคศกนี่ด้วยนะโหลน้าแถลงการหน่อยน้าแถลงการโอ้ยนักข่าวมาด้วยนะพูดเลยน้าขอสักทีนักข่าวเดี๋ยวน้าอีกแป๊บนึงรอนักข่าวแป๊บนึงนักข่าวครับเอาแบบแถลงการแล้วครับเริ่มนะครับนะแถลงการแล้วนะเรื่องสำคัญสวัสดีทุกท่านนะพ่อแม่พี่น้องออกไปไปก่อนได้ทีเดียวได้ทีเดียวช่วยลดต้นเสียงได้ครับต้นเสียงสงสัยลืมสคริปต์น่ะช่วงนี้ระวังนะระมัดระวังหน่อยนึงเรื่องที่ว่ามันมีเชื้อโรคคืบคานเข้ามาในร่มผ้านะมันเป็นโรคตักดูแลเพื่อนพี่หน่อยนะมีสีฟ้าไหมมีใครอยู่ฟ้าไหมอยู่แล้วหนูนี่แหละโอเคตัวมันชอบระวังเชื้อราตามร่มผ้านะเป็นห่วงเป็นใย
ไม่เอาดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวฟ้าบินไม่เป็นไรนะนะเชื่อหนูคือหนูอยู่ไกลบิลลี่มานานหนูยังไม่เป็นไรแสดงว่าก็ไม่เป็นไรอ๋อใช่อ๋อบางทีเดี๋ยวบางคนเขารับไม่ได้ไงนะไม่คุ้มเด้อแล้วสรุปมึงทำอะไรเนี่ยมึงมาทำอะไรเนี่ยไอ้โอ้โหมาแจ้งคดีครับผมว่าทำไมอ๋อสรุปคือมึงมาแจ้งคดีให้ตำรวจเขาฟังไม่อยากรู้ว่าทำไมคนที่โดนจับเขาถึงไม่โดนจับทั้งที่เขาอยู่ในสน.กับพวกผมแท้มันอาจจะมีเล่ห์สนิทก็ไม่ได้มีเผื่อนมาสนิทหรือเปล่าสนิทหรือเปล่านักข่าวเชิญทางนี้นักข่าวอาจจะต้องทำข่าวนะอาจจะมีแฟนกันก็เป็นได้กูกดโทรผิดไม่ต้องพูดมากเลยนะอ่ะพวกคุณอ่ะแล้วอย่าไปยุ่งกับของเล่นผมล่ะอ่ะผมซื้อมาจอดไว้นะอุ้ยเสียงอันนี้น่ากลัวดิวโดเหรอครับอันนี้น่ากลัวไว้เอาไอ้นั่นเนี่ยนี่ที่น้าพูดอีกนะเรือดำน้ำครับพี่เฉินเรือดำน้ำมันต้องพูดอ่ะมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรไหนพูดมาฮะร้อยอะไรครับเต็มตัวเลยครับเต็มตัวเลยกลัวน่ากลัวไม่นานไปดีกว่าน่ากลัวกว่าฮีฮีเทเทอีกได้เนี่ยคนที่โดนสาวคนนี้นี่คือคนที่รอดไปแหละเกียร์ใช่ครับแต่เขาอยู่ในสนอกับพวกผมนะถูกต้องครับพี่ไม่พอใจอะไรฮะท่านคิดว่าทางออกของประเทศวอชิงตันนี่ต้องทำยังไงครับผมเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องนี้นะทำไมไม่พอใจอ่ะก็ไปทำงานเองไม่ต้องมีแล้วตำรวจอ่ะเชียร์ร้อยเข้าใจไหมเรียบร้อยโดนตำรวจโดนแน่ทีเนี้ยจริงวะท่านคะขอชื่อเพลงแบบว่ารณรงค์ในเมืองหน่อยค่ะให้รักกันค่ะก็เป็นคนไทยไงฮะดูอย่างผมสิผมรักทุกคนเข้าใจไหมไม่มาเคยเป็นตำรวจมาก่อนแล้วมันรายงานตัวไม่เป็นหรอคุณเฉินครับทำไรอ่ะคุณเฉินฮัลโหลทำอะไรอ่ะคุยกับประตูหรอฮัลโหลเรียนเนี่ยคุยกับประตูปากพอได้แล้วคนอื่นเขาหนีหมดไอ้คนตีนแอปเปิลบอทครับผมคุยในโทรศัพท์ไอ้ตรงนาฬิกาฮัลโหลมันไม่ดูต้นสายต้นสายเขาคุยกับประตูฮัลโหลไม่ผมใช้แอปเปิลบอทฮัลโหลอยู่กาแฟหรือเปล่าฮัลโหลยินปะฮัลโหลได้ยินค่ะเอ้ยฮัลโหลไอก็ไม่พี่คุย Apple Watch ครับพอดีเพิ่งมาเราไปตั้งที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตำรวจจะครับ Apple Watch เป็นยังไงคะมีติ๊กซอฟต์มานะอันนี้0เป็นนาฬิกาครับพี่มาคุยพี่มาเดินเล่นครับไอ้เหี้ยคนคุยไม่ได้มาผมจะแอบฟังมันไม่ตำรวจแอบคุยอะไรกันผมงงมันปล่อยไปได้ไงวะเฮียยาเมตัวเฮียเยอะขนาดนั้นเอาหัวมองโต๊ะเฉยเลยหลุดออกง่ายๆกันเลยเหรอวะกูไม่ได้สะดุดนะเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นเลยหน้าทิพย์หัวใจความรักไม่คืนกลับมาไอ้ตำรวจเขากำลังประชุมกันอยู่เหรอเสียตังค์และเสียเวลาจะให้หนึ่งซิงเกิลรออะไรวะเนี่ยน่าจะเตรียมพร้อมอยู่ให้แบบเหมือนกันใช่ใช่เวลาไปพูดแล้วจะพูดอะไรก็ได้พูดเหมือนกันเหมือนกันใช่ผมโคตรไม่เหรอเขาไปยืนฟังเลยไหมพี่ผมว่าเขาไล่พี่ออกมานี่ไงไม่ผมยืนฟังให้เราก็รัดไงเขาไล่กูมาเขาเห็นกูไปยืนก็ไล่กูออกมาแต่ชี้แจงหนูเลยครับง่ายทีเดียวว่าห้องประชุมมันต้องไม่ใช่อันนี้มันมีห้องเดียวมันไม่มีห้องอื่นแล้วอะมีมันอยู่ชั้นสองมึงดูหรือยังฮะได้ได้ชั้นสองได้ชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละเสียเวลาชั้นนี้แหละชั้นสองก็ได้เสียเวลาชั้นนี้แหละอย่างน้อยก็ไม่น่าออกกวยกับลองลองพอบวยมาแล้วพอบอ่ะนี่นี่นี่ลองพอบอที่แถลงพอบอนี่ยาวเว้ยอ่ะที่แถลงพอบอตรงนี้นั่งนั่งให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็นี่ผู้ช่วยไอ้คนคีข้อมูลนี่นั่งนี่คนคีข้อมูลนั่งนี่ข้อมูลเข้ามาอยู่ไหนอยู่ไหนคนคีข้อมูลขอขี้รันอ่ะนั่งนี่บนเก้าอี้ได้ไหมครับอ๋อผมไม่ชอบนั่งครับผมพอดีขายไปไอ้นี่ไงโอเคแล้วก็อันนี้เฮ้ยบอกให้ปิดหนังโป๊อีจี้อ่ะนี่แหละครับอยู่เงี้ยผมไม่เห็นก็ไม่เด้อไอ้บอกให้เขารายงานตัวให้ครบดีเวลาเห็นปะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาไม้ไหนคนดูรอดูนะเกียร์เริ่มเลยถ้าเขาไม่เริ่มอันนี้คือจะถามอะไรครับจะถามอะไรบ้างครับคุณตำรวจรู้อยู่แล้วนี่เริ่มเลยดีกว่าครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออันเนี้ยผมกำลังตามหาตัว3คนที่
ที่โดนนำตัวมาส่งอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ทราบคือตำรวจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกักคุมตัวไว้ใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาคุยกับข้างในพอผมออกมาเนี่ยช่วงนั้นเป็นจังหวะชุลมุนที่ว่ามีเรื่องเคสเคลื่อนที่พอดีเดี๋ยวผมขอจะปิดบอร์ดไปช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุด่วนเข้ามาพอดีคือมีเรื่องของการเคสเคลื่อนที่นะครับตำรวจก็เลยชุลมุนแล้วคือหลังที่ผมคุยกับเมมชัยเกียร์เสร็จใช่ไหมผมก็เดินไปผมว่าอ่ะหายไปไหนทีนี้ได้มีการหลบหนีออกไปแล้วจากสน.ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวครับจริงเวลาคนเข้ามาที่แบบว่าเวลาโดนจับคดียาเขาจะโดนไม่โดนล็อกตัวไม่โดนอะไรเลยครับไม่โดนที่ผมเห็นไม่โดนเลยตอนแรกเนี่ยเขาสลบทั้งหมดครับแล้วก็เราก็เลยกำลังเจรจาอยู่แต่ว่าเราเนี่ยได้อายัดของมาก่อนแล้วแล้วก็ได้รูปหลักฐานไปหมดแล้วก็คือยาทั้ง30เม็ดเนี่ยที่เราคนตัวเจอจากตัวเขาคนละ10เม็ดเนี่ยเราได้อายัดไปหมดแล้วแล้วก็ยึดไปหมดแล้วแล้วทีเนี้ยข้างในอ่ะเหมือนยังมีปัญหาอยู่ผมก็เลยได้รับวอร์แจ้งมาผมเลยรีบเข้ามาเคลียร์กับข้างในพอเคลียร์กันเสร็จปุ๊บออกมาหายไปหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าที่ตำรวจไปมาคาดหัวเปล่าผมถามพี่คำเดียวอ่ะอายัดของได้แต่ใส่กุญแจมือเขาไม่ได้ทั้งที่เขามียาในตัวแบบคนตัวไปแล้วเจอยาในตัวแต่ว่าไม่สามารถใส่กุญแจมือได้พี่ณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดสินคดีว่าเขาผิดครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารูปคดีเนี่ยออกมาในทรงที่ว่าจากที่ฝั่งเปรมชัยกับเกียร์แจ้งความมาใช่ไหมว่ารู้ว่าเขากำลังจะไปขายยาก็เลยแจ้งมาว่าเขาน่าจะมียาอยู่ในตัวแต่วิธีการหาความจริงเนี่ยคือด้วยการล้วงกระเป๋าของเขาเข้าไปซึ่งมันทำให้เจ้าที่ตำรวจสงสัยว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ล้วงเข้าไปเฉยนึกออกใช่ไหมครับไม่ได้ล้วงไปเจอแต่จะล้วงเราไปใส่ไว้ก็ได้เพราะว่าหน้าที่การค้นตัวเนี่ยเป็นของเจ้าที่ตำรวจแต่แล้วปกติเวลาตำรวจเจอยาในตัวปกติเขามักจะล็อกก่อนอยู่แล้วไม่ถูกแล้วครับปกติบางทีไม่เจอยาในตัวเขาโดนล็อกซะแล้วด้วยซ้ำผมเลยงงตอนนั้นเรากำลังเคลียร์อยู่ครับแล้วก็จังหวะแบบชุลมุนมากเลยมีเคสอุ้มด้วยอะไรด้วยแล้วผมก็ต้องรีบเข้ามาเคลียร์ข้างในเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นก็เจ้าที่ตำรวจก็เหมือนกับว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือหมอเท่านั้นแล้วคือทำไมถึงเขาออกไปได้ไม่ได้ล็อกประตูนั่นเนี่ยอันนี้คือคำถามที่ผมมีคำถามมีปัญหากันในสน.อยู่เหมือนกันว่าตอนที่ผมเข้ามาทำไมอยู่ดีประตูสน.ถึงเปิดตอนที่ผมวิ่งออกมาแล้วเพราะตอนที่เราออกมาด้วยกันเนี่ยคือชุดแดงไม่อยู่เลยสักคนผมก็อยู่ข้างในกับเกียร์ด้วยตอนนั้นนะก็แปลว่ามีคนไหนช่วยคนนอกช่วยออกไปแต่ว่าตอนที่ผมออกไปกับเกียร์เนี่ยก็เห็นเขาอยู่ตรงข้างหน้าอยู่นะไม่อยู่ครับผมตามหาเลยอ๋ออยู่ครับผมเป็นคนเห็นผมไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมยังถามตำรวจเอ้ยชุดแดงไปไหนหมดหายไปไหนหมดใครที่ออกไปก็ไม่เห็นค่ะผมยังมองหาอยู่เลยเอ้ยตรวจสอบได้เรื่องนี้ตรวจสอบได้ครับว่าเขาเพิ่งหนีตรงเกี้ยงเหรอครับหรือว่าไงไม่ใช่ครับหนีนานสักพักแล้วครับก่อนแล้วผมถามครับแล้วทำไมเขารู้ว่าเขาออกหนีออกไปนานแล้วทำไมหมายเรียกเพิ่งมาออกตอนไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับตอนแรกเนี่ยผมอ่ะไม่ทราบชื่อครับแล้วพอดีผมติดปัญหานิดหน่อยผมเพิ่งเข้าประเทศมาได้แหม่2ชั่วโมงเต็มๆแต่คนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ได้รับเรื่องเอาไว้หรอผมส่งเรื่องไปแล้วครับแต่ว่าผมยังมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าใครติดต่อผมมาทางอีเมลผมก็มีคนรับเรื่องนี่ก็คนรู้นะคนรู้แค่ที่ใส่หมวก FIB เป็นคนบอกว่ารับแจ้งความไว้อ่ะ FIB โน่นนะครับมุมห้องตรงนู้นไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ครับก็ที่ยืนอยู่กับผมกับเกียร์ตรงเนี้ยที่บอกว่าเดี๋ยวผมรับแจ้งความไว้ให้เนี่ยใครนะสงบเหรอนู่นนะครับนู่นนะมุมห้องนู่นนะครับไม่น่าใช่นะคนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยอ๋อคนที่มาคุยกับแคทใช่ป้าสองคนใช่ครับคนนั้นแต่ตอนไอรับแจ้งไอตรงนั้นอันนั้นรับครับแต่คือว่าตอนนั้นยังคุยกันอยู่ไงคือรับในหมายถึงคือรับตอนนี้แล้วก็ตอนแรกคือจะออกไปเคลียร์ในคดีของเขาด้วยแต่พอออกไปอ่ะมันไม่เจอไงนี่แหละปัญหาคือตำรวจก็ถามกันอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยเขาเดี๋ยวตรวจเอามันเป็นจังหวะชุลมุนที่แบบว่ามันมีช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มีเคสอุ้มใช่ตำรวจก็น่าจะเหมือนออกประตูไปแล้วเหมือนลืมปิดเพราะประตูเปิดไว้ผมเลยว่าเอ้าแล้วไม่ออกประตูไม่ปิดปกติจะปิดแบบแน่นตลอดถูกปกติปิดแน่นตลอดก็ลองคิดง่ายๆถ้าเป็นเราโดนจับอะโอ้ยแน่นตับผมก็เลยแบบว่า
ไม่โอเคแต่ว่าปกติคนตำรวจก็จะเข้ามาก็จะล็อกแขนแต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมจะออกหมายเรียกเขามาแล้วก็อาจจะต้องมีการเจรจาครับเพราะว่ายังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าในเมื่อมีการล้วงกระเป๋าของเขาไปแล้วมีเล่ห์สมุยมันก็จะมีสองข้อหาสองข้อพิจารณาแล้วที่ผมจะคิดได้คืออย่างที่บอกก็คือยาของเขากับเขาโดนยัดยาเพราะในเมื่อคุณเปรมชัยเป็นคนบอกเองว่าคุณตรวจเขาด้วยการล้วงกระเป๋าเขาเข้าไปใช่ครับพอเข้าใจได้ถ้าตัวนั้นผมไม่ได้ติดเข้าใจต้องเข้าใจผมนะครับว่าบางทีผมก็ถ้าให้ผมตัดสินว่าเขาผิดเลยในเมื่อคุณเปรมชัยได้ล้วงกระเป๋าเขาไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจครับคือไอ้ตรงนั้นจะจับคนบริสุทธิ์ได้คือตรงนั้นอะผมไม่ติดแต่ผมงงแค่ว่าอย่างน้อยคือคุณตรวจเจอยาในตัวคนแต่ทำไมดูวิธีการดูแลหรือวิธีการป้องกันที่แบบว่าจะไม่ให้เขาหลบหนีออกไปอ่ะมันถึงง่ายจังแต่ที่บางทีผมขายยาแค่เม็ดเดียวคุณตำรวจจับผมแบบว่ายังกะอะไรดีบ้าน่าจะเป็นที่ข้อผิดพลาดของสน.แหละครับอันนี้ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยครับทำไมพกยาเยอะขนาดนั้นกี่เม็ดนะ30เม็ดใช่ครับหนีง่ายขนาดนี้เลยเหรอผมเลยว่ามันทำไมมันดูหนีง่ายจังผมยังงงว่าทำไมประตูสน.ถึงเปิดไปเพราะว่าผมก็อยู่กับเกียร์กับเปรมชัยข้างในเหมือนกันแล้วพอผมวิ่งออกไปปุ๊บไม่เจอแล้วผมก็เลยเอ้าไปไหนหมดแล้วนะตอนนั้นใครเป็นคนคุมตัว3คนนั้นล่ะแล้วนะตอนนั้นน่ะตำรวจอยู่วอหมอกันหมดเลยไงนึกออกใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนยืนดู3คนนั้นล่ะครับนะตอนนั้นมีใครบ้างวะมีเวนป่ะใช่เวนป่ะไม่รู้ว่ะก็เข้ามาอยู่พี่เวนก็อยู่ข้างในค่ะอยู่ตรงพี่เวนอยู่ข้างในหมดเลยอ่ะแล้วเขายึดยาไว้อ่ะยึดยาน่าจะเป็นเวนนะเวนน่าจะเป็นคนที่ยึดยาไว้ยึดยาแต่ไม่คุมตัวด้วยเหรอครับหมายถึงว่าผมอยากรู้คือยึดยาผมก็ไม่ได้คุมตัวก็ปล่อยเดินระเหยตอนแรกยังจะไม่ค้นอยู่เลยตอนแรกอ่ะผมมาถึงปุ๊บใช่ไหมที่ผมเอาตัวเขามาส่งอ่ะที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในจุดยาคุยกันก่อนไหมว่าจะค้นตัวไหมตอนแรกอ่ะกำลังเจจะกำลังคุยกันอยู่เองครับว่าเราจะทำการค้นตัวหรือเปล่าเพราะว่าอะไรวะนะเพราะว่าที่เรารู้มาคือมันไม่ได้อยู่แต่จุดยาไงแต่ว่าพอมาคุยกันทีหลังก็เราค้นตัวเขาก็มียาแล้วก็ได้ทำการยึดมาแล้วครับไม่ถึงบอกว่าผมไม่ได้ติดอะไรเลยผมแค่ติดอย่างเดียวว่าเอ๊ะทำไมยาตั้ง30เม็ดแต่ทำไมหนีออกง่ายจังเพราะปกติคนเข้ามาในสนามอันนี้เป็นความผิดพลาดของตำรวจครับเนี่ยไม่ได้จะแก้ตัวอะไรเลยว่าแต่ว่าคราวนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเราออกหมายจับไปแล้วผมก็จะต้องทำการตามหาอย่างจริงจังครับไม่เพราะหน้าที่ของผมอะผมก็แค่อยากรู้ว่าแล้วนี้ใครเป็นคนคุมแล้วใครคุมเขาแล้วปล่อยเขาหลุดออกไปได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วสรุปว่าใครเป็นคนคุมเขาล่ะครับคือตอนแรกเนี่ยผมฝากไว้กับเวนตำรวจเวนแต่ว่าใครบอกนะว่าเวนเข้ามาอยู่ข้างในแล้วต้องตามหาครับเพราะว่าหลังจากไฟดับเวนเนี่ยเวนอยู่กับผมอยู่เงี้ยยืนอยู่กับผมอยู่เงี้ยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเพราะว่าตอนแรกอะแคทพี่ฝากเวนว่าให้เวนอะค้นตัวไว้ก่อนแต่ยึดยาไว้แล้วครับตัวแรกยัดของไว้ถามไปแล้วเวนบอกว่ายึดยาไว้แล้วยาแล้วสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาก็หนีออกไปได้โดยที่แบบเดินออกไปแบบระเหยเนี่ยนะทั้งที่เขามียาอยู่ในตัวพ้นไปแล้วมียาอยู่ในตัวเขาก็เดินออกไปได้เฉยเหมือนผมเดินออกประตูเนี่ยโอเคไปแล้วนะออกสน.เรียบร้อยไม่ได้เราไม่ได้ชุดนี้แดงเป็นแกงพะแนงเลยใช่ไอ้สูตรแดงด้วยงงเลยอ่ะไม่ต้องห่วงครับเขามีความผิดเพิ่มเติมแน่นอนแต่เราจะต้องรีบไปตามหาเขาก่อนคือที่ผมสงสัยอ่ะผมคิดว่ามีคนในช่วยให้เขาออกไปง่ายๆครับผมพูดตรงๆเลยแล้วกันไม่ต้องอ้อมค้อมเสียเวลาหรอกมีสิทธิ์สูงผมคิดว่ามีตำรวจช่วยปล่อยเขาออกไปง่ายๆแต่ว่าตอนแรกที่ยืนอยู่กับมายุงอ่ะเขาก็ยังอยู่นะแต่พอกลับเข้ามาคุยตอนที่มายืนอยู่กับเปรมกับเผือกตรงเนี้ยกลับมาปุ๊บพอออกไปอีกทีก็ไม่เจอแล้วอ่ะใช่เพราะว่าตอนแรกกับผมอ่ะคือเขาอยู่กับผมนี่แหละแล้วก็อยู่กับตำรวจหลายคนเลยคือผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่กับใครบ้างแต่ทีนี้มีวอลเข้ามาเหมือนเดิมพี่สุดท้ายเขาวนมาเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วถ้าลองเป็นเราโดนจับดิเหมือนเดิมครับประตูแม่งให้ทุกบานโดนล็อกแบบโอ้โหคิดจะหนีก็หนีไม่ได้แค่คิดจะหนีก็เหมือนแบบล็อกแล้วอ่ะไม่คือเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าวิธีการที่เขามองคนไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็มองว่าเราแม่งคือแบบวายร้ายแบบว่าหัวแบบว่าโหหัวที่ไม่ใช่ใช่ครับเขาคิดว่าผมวายร้ายแต่เพราะว่าผมอ่ะแต่เก็บอุ้มเขาอุ้มโยบอลทีเจเหรออุ้มเขาที่สนองเข้าใจเขาด้วยว่าเราก็เคยไอ้นี่ไงเรามันก็แบบเป็นคนที่ก่อความเลวร้ายแต่พอจดจำแต่พอผมบอกเขาว่าก็เนี่ยผมเป็นพลเมืองดีเขาก็ยังจะเอาข้อหาผมอยู่นะก็แบบว่าผมอ่ะเคลื่อนย้ายศพขนาดพวกไอ้คนนั้นหมดสติผมจะโดนปรับอีก30,000 ใน1 ชั่วโมงไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละคือเหตุผลที่ตอนที่
พี่ไปทำเอ็นจีแล้วคนมันถึงมาแจ้งเอ็นจีมากกว่าตำรวจแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกตามนั้นแหละใช่เออพี่ไปปล่อยหรือก็ทำปล่อยหลุดคุณเหมือนกูเลยทำไมเขาถึงแจ้งเอ็นจีมากกว่าตำรวจครับพี่ก็เพราะว่าตำรวจทำงานเชื่อมั่นไงเขาเชื่อว่าตำรวจไม่ได้ไงเขาเชื่อช่วยเขาได้อ๋อเพราะตำรวจทำงานไม่ได้อะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมอืมเขาเชื่อว่าเอ็นจีช่วยเขาได้เขาก็เลยแจ้งเอ็นจีมันได้ยินป่าววะมันได้ยินป่าววะไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายก็ซ้ายขวานี่ก็ออกได้ขวาล็อกว่ะรอบที่แล้วตอนเราออกเขาไม่ล็อกบนตัวซ้ายเนี่ยตัวหลังเนี่ยล็อกเอาล็อกมาเลยเหรอนี่เขาบอกนะส่วนใหญ่ล็อกพี่ถ้าเราอยู่ในสนอส่วนใหญ่เขาล็อกแต่ถ้าเป็นยังไงก็ล็อกไม่ค่อยล็อกใช่ยังมันล็อกตลอดแหละมันกูได้ละพี่ก็มาล็อกตลอดนะมีคนในช่วยเลยเรียกปากกูได้เพื่อนเขาบอกนะถ้ามีแทบไม่มีครั้งไหนที่ไม่มีเลยดีกว่าที่พี่พี่ลองคิดสภาพดิตอนที่พี่อยู่ที่พี่เล่นกิจกรรมอยู่มันมาพี่กี่คันอะแค่นั้นเองเกือบทั้งสอนนอแค่คดีอะไรอะคดีแค่คดีแบบเล็กๆน้อยๆพี่คิดเอาดิเพราะว่ากูได้บังเอิญเก็บถุงเว้ยชื่อกูมันขึ้นในเนี่ยชื่อใช่ไหมไอจี้เสียงโล่ไปเลยฮัลโหลวอเห็นชื่อเห็นชื่ออาจารย์ใช่ไหมก็บอกแล้วพี่สุดท้ายแล้วเว้ยพี่มาจบที่คำนี้เว้ยเขาเรียกปฏิบัติเยอะเลยเขาเรียกปฏิบัติเว้ยแค่นั้นน่ะใช่ไงเขาเลือกเป้าแบบนี้หรือว่าเขามองว่าเราแม่งเป็นแบบพวกโจรระดับต้นๆน่ะเขาก็ต้องวายร้ายเหรอไม่คือเขามองมึงไม่ใช่คนดีแค่นั้นแหละเออไม่ได้มองเราเป็นคนดีอ่ะลองเราเป็นคนโดนดียัดแม่ยัดเข้บอกเลยแขนมึงอ่ะอยู่ด้านหลังแล้วมันมองระโบแล้วแค่นั้นมาไปนี่มันเลยเชื่อมันหิ้วมันหิ้วไปด้วยทุกที่อ่ะกูบอกเลยไม่เรากลับตัวกลับใจเป็นคนดีทันไหมวะพี่ไม่มีใจสัตว์กูไม่กลับมึงเคยเป็นเอจีได้เฮียไปช่วยเฮียเลยมึงลงเหวไปแล้วแต่ว่าแต่บิลลี่ไปไหนดีวะล่าตัวบิลลี่สามคนนะว่าหาไม่ยากหรอกเอาเนี่ยเห็นบอกว่าไอ้เขียวรายงานตัวเป็นไรปะมันเป็นไงไม่ต้องไอ้เขียวนี่คือตำรวจปะตำรวจที่ออกมาไม่ถามว่าดิว่าไอ้พวกไอ้อยู่ในประเทศครบป่ะไอ้เขียวไอ้ตำรวจที่ออกไล่ออกเนี่ยไปตามหมายถามดิบอกไอ้พลเมืองดีก็บอกไม่ได้เดี๋ยวก็บอกไม่ได้อะไรผมถามเลยครับแล้วคนที่เขาหนีไปได้3คนนี้ผมถามก่อนว่าตอนนี้เขารายงานตัวอยู่ในประเทศครับรายงานแล้วครับเฉินทั้ง3คนเลยล่ะครับใช่ครับรายงาน3คนแล้วรายงานครั้งที่สุดแล้วครับโอเคครับรายงานกันแล้วพี่งั้นเดี๋ยวต้องไปหาตัวมาส่งตรวจแม่งดิอะไรวะมีอีกเวนึงพี่เอาคอมไบแล้วเฉินเอาทําเดี๋ยวๆๆแล้วตำรวจไม่ล็อกคันนึงตำรวจไม่ล็อกคันนึงใช่เหรอเฉินเอาทําไปเก็บก่อนมั้ยเอาอะไรนะทองในตัวผมเนี่ยเออเดี๋ยวไปเก็บไปตู้ข้างไหนไม่ล็อกอ่ะมันคันสุดเลยเรียบเนี่ยเขาช่วยไงชอบช่วยแกกูขโมยเทพเว้ยเข้ายังไงก็ไปต่อได้คนมากผมว่าเฮ้ยสภาพไม่น่าเป็นรถแล้วอ่ะเฮียรถมันเทพเชื่อพี่ดิจักก่อนมิลาอุ้มพี่ได้ปะไอ้หลงอุ้มกูหน่อยดิหลงมึงงัดปะงัดอุ้มกูหน่อยแต่สมมติถ้าเขาเอาไอ้เหี้ยผมครับอ
ไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีอะไรเลยไอ้สัตว์ไม่เราไปเป็นตำรวจไหมพี่ผมว่าอะไรนะเออไปเป็นตำรวจมึงเป็นโจรประหารชีวิตแล้วไอ้เหี้ยเขียนว่าทองไปทองไปหนึ่งสองศูนย์บางคนมันใช้แค่กฎหมายไม่พอไงไม่ก็อยากเป็นตำรวจแหละแต่คนบางคนมันใช้แค่กฎหมายไม่พอไงพี่เป็นตำรวจเปล่าเนี่ยมีรถอยู่นะเปลี่ยนชุดดิเออเปลี่ยนชุดดิไม่ใช่ว่าเราไม่ขับมาเออพี่เฉินผมมีเวรนึงผมอยากให้พี่เวรเวรอะไรวะคือตำรวจแม่งไม่ชอบใส่ชุดตำรวจกันพี่ลองแบบเปลี่ยนชุดตำรวจแล้วจับแล้วโดนแม่งจับแล้วพี่ก็เถียงแม่งขนาดตำรวจยังไม่รักชุดตัวเองโอ้ยกูเคยแล้วโดนหนักโดนหนักโดนหนักโดนไอ้หลงเคยแล้วมันจะปล่อยเหรอวะมันจะปล่อยให้เราเรอดจับเลยเถียงกูไม่ได้เลยทำไมเงียบวะพอพูดพบเงียบตำรวจผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรแนนโนอ่ะโอ้โหแล้วกูปลอมตัวเป็นตำรวจใส่เต็มยศเลยเว้ยไปเฉินไปทิ้งน้ำมึงขับได้ไม่ได้หรอกช่วงนี้ขับได้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเก็บเงินในพวกที่ออกมาจากสนนแล้วนะพี่พี่เฉินมันมาพี่เฉินมันมาจะเอาให้หนักๆตำรวจมาเพื่อนตำรวจมาตำรวจมาแล้วมาแล้วไปไปเลยมาแล้วแล้วว่องไวเสียงเลยอย่าเล่นกับไฟดีกว่าใครขายเด็กวะคุณตำรวจครับเอานี่คุณตำรวจมารับเคสเหรอครับเปล่าครับมาไล่เคสจับอ๋อปูนมาปะรอถ่ายรูปพี่ว่าเขาเห็นไหมขึ้นปุ๊บกูโดนถ่ายรูปเลยชัวร์ไม่เห็นตอนออกมาไม่เห็น 100%ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าพี่เขาเห็นพี่คิดว่าเขาเห็นรถไหมเห็นพี่ว่าเขาเห็นแน่แต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือเปล่าพี่ว่าเขาเห็นเลยไม่ชัวร์ว่ะแต่เขามาเคสอะถูกแล้วเพราะว่าเรางั้นเนี่ยอ๋อโอเคงั้นไปหารถทิ้งรถทิ้งน้ำจริงเหรอพี่บอก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 ฉันจะตายเดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลด้วยไปนอนโรงพยาบาลเชี่ยข่าวไปไม่ได้เจอหมวดไรสัตว รถพอวะพอมาไอ้บิลลี่มันงัดไปอ่ะรถพอว่ากิ้วกลับไงรถโน่นอ่ะโน่นอ่ะโน่นเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเออรถพอไม่รถพี่เชื่อตากูมากูมาคันนี้แล้วเรากลับไงนี่ไอ้เกียร์ไงเออไอ้เกียร์เปมมาคนละคันไหมอ่ะเออมาสี่คันนะพี่นั่นแหละไปแล้วรถเปมเกียร์อยู่ไหนอ่ะอยู่กับผมเนี่ยพี่ไอ้รถอ่ะไม่ขับทิ้งน้ำได้ป่ะผมอยากจับผิดคนว่ะยังไงวะพี่เอารถให้ผมอ่ะจบได้ไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงสี่แยกมึงอยากเรื่องให้ประกาศจับเราเล่นอ่ะดิไม่ผมอยากจับผิดคนนิดหน่อยมันมีแบบอ้าวโอเคไม่เป็นไรเอาลองดูอยู่ไหนว่าตรงปั๊มน้ำมันอ่ะจบเลยปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันไหนวะปั๊มน้ำมันหน้าตู้อ๋อปั๊มน้ำมันหน้าตู้เหรอไม่ตรงเลยไม่ไรดิตรงเลยไม่ไรดิมาตรงไอ้เนี่ยบิลลี่ขับมาเนี่ยขับมาตรงเดี๋ยวพี่ส่งจิ๊บไปให้เห็นแล้วเพื่อนแล้วพี่ล้อมนี่เหมือนแต่ก่อนพอพี่ทิ้งเลยเอาเปล่าเปรมซ่อมให้ไปเปรมมันอยากลองครับไม่จับไปจับผิดคนหน่อยกูจะจับกูจะทำเทียนระยำนิดหน่อยเพื่อนเอานี้ป่ะเอาให้พี่ต้อมป่ะมีกล่องต้อมไม่พี่เราอยู่ที่นั่นผมไม่อยากให้พี่เห็นนะแค่นั้นแหละไปจะส่งอะไรวะเดี๋ยวให้มันทำไปมีอะไรของมันอ่ะจับตุ๊บแล้วทำพี่อะไรกันไม่เดี๋ยวไปรับกูแค่นั้นอ่ะรับรถเต็มโอ้โหไม่เต็มผ่ายใช่ไหมนอนโรงพยาบาลไหมพี่เรียกหมอมานี่บ้างเออไปดิหรือเข้าไปนอนข้างในอือก็ได้มึงไหว้สาวตัวนั้นอยู่ไหนมันแอบตำรวจอะมาแต่มึงเจอแก๊งมันก็เจอบันกระดาแดงกระดาแดงเอาแก๊งมันไหมล่ะทิ้มแม่งเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวก็ทิ้มทำไมนอนโรงพยาบาลก่อนได้ไหมได้ไปนอนโรงพยาบาลก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเล่นเล่นของมันวะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยปวดหัวกับแม่งมันบอกให้กูลงจากรถไอ้เหลืองเพราะไอ้เหลืองไม่โกโปเออใช่ให้กูแบกคนอื่นมันบอกว่าจะทำอะไรของมันไม่รู้ไม่ทำอะไรวะทำตัวนี้ทำเหี้ยอะไรวะบอกว่าอยากจับผิดคนมันสายนี้มันชอบทดสอบเออแล้วเสร็จแล้วพอโดนตำรวจจับยังไอ้นี่ไปหมออยู่นี่หมอว่า